คลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงลำโพงนะครับตัว B&O รุ่น Biosound A5 นะครับรุ่นล่าสุดนะครับลำโพงพกพาแบบมีแบตในตัวนะครับตัวลำโพง A5 นะครับจะมีด้วยกันออกมาด้วยกัน2สีนะครับคือสี Nordic นะครับคือสีที่เห็นตัวนี้นะครับแล้วก็สีอันนึงก็คือเป็นสี Dark Oak นะครับจะเป็นลักษณะของสีเข้มกว่านี้นะครับตัววัสดุพื้นผิวก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับราคาก็จะแพงขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับลำโพงตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นลำโพงที่ได้พื้นฐานการออกแบบจาก BioLED นะครับคือจะมีลักษณะทรงคล้ายๆกันแล้วก็จะมีทรงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวแค่คือทรงบริเวณนี้ครับจะเป็นทรงวงรีนะครับทั้งตัวบนและตัวล่างนะครับแล้วก็ตัวการออกแบบของตัวโครงสร้างนั้นก็สามารถที่จะถอดหน้ากากออกได้อย่างง่ายดายนะครับตัวตัวนี้จะเป็นลักษณะของไม้นะครับก็ให้การหิ้วที่เรียกว่าคือเป็นลักษณะเล็กแข็งนะครับจากการใช้งานจริงนะครับก็ตัวลำโพงนี้ต้องบอกว่าเวลาหิ้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกไม่ค่อยแกว่งเหมือนในตัวบิโอเลตนะครับที่เป็นสายหนังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบิโอเลต20มาให้เทียบให้ดูนะครับตัวนี้เป็นบิโอเลต20นะครับจะเห็นว่ามีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัว A5 นั้นจะมีขนาดที่ดูอ้วนกว่านิดนึงนะครับส่วนในลักษณะของด้านบนเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมกับทรงกลมนะครับโดยที่ตัว A5 นั้นก็ยังคงตัวเขาเรียกว่าตัว QI Charge นะครับคือสามารถชาร์จแบบไร้สายได้เหมือนในตัว BioLED 20ในเรื่องของปุ่มก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็นลักษณะของพื้นผิวสัมผัสยางนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับไอตัวของตัว BioLED นั้นจะรองรับแค่สัญญาณบลูทูธอย่างเดียวนะครับส่วนในตัวของตัว A5 นั้นจะรองรับเพิ่มเติมมาในเรื่องของระบบ Multi Room นะครับระบบ Wi-Fi AirPlay นะครับและอีกตัวหนึ่งในการเพิ่มขึ้นมาของตัวจุดเด่นของ B&O นะครับในรุ่นใหม่นะครับก็คือจะสามารถเล่นสถานีวิทยุได้นะครับอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกชิลคูล FM หรือว่าสถานีวิทยุในประเทศไทยนะครับจำนวนเยอะพอสมควรนะครับจะสามารถล็อกได้4สถานีนะครับก็สามารถไปตั้งค่าในแอปได้แล้วก็ในเรื่องของการเล่นเพลงนะครับในตัวของตัว A5 นั้นรองรับทั้ง Spotify และ Tidal ที่เราสามารถเล่นผ่านแอป Tidal ได้เลยนะครับแล้วก็เล่น Connect ผ่าน Wi-Fi สามารถเลือกตัวลำโพงได้เลยเป็นลำโพงที่มีแบตในตัวนะครับในเรื่องของการแบตเตอรี่นั้นค่อนข้างที่จะใช้งานได้เยอะพอสมควรต่างจาก BioLED 20นะครับที่คนกังวลในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับว่าจะใช้ได้ไม่ยาวนานซึ่งจากการใช้งานจริงนะครับของผมนะครับตัว A5 นั้นในระดับเสียงที่ 40% เนี่ยเรียกว่าใช้ได้12ชั่วโมงแบบสบายๆนะครับแบตเหลืออยู่ประมาณสัก 10% บวกลบนะครับซึ่งส่วนตัวใช้เองอยู่ที่ระดับเสียง50ก็เรียกว่าดังมากดังจากตัว BioLED 20พอสมควรเลยนะครับและทำให้ระยะของแบตเตอรี่เนี่ยมีการใช้งานได้ยาวนานขึ้นกว่าปกติขึ้นมาจาก B20 พอสมควรเลยนะครับจากการใช้งานที่เปิดเสียงระดับสูงๆนะครับระดับที่ 70-80% แบตเตอรี่นั้นจะใช้ได้อยู่มา5ชั่วโมงบวกลบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรองรับด้าน Wi-Fi แล้วก็เป็นลำโพงที่ออกแบบมาเหมือนให้ใช้ในบ้านได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะมีระบบAC โหมดคือเสียบปลั๊กตลอดเวลาแล้วก็เล่นเพลงนะครับจากการทดสอบและใช้งานนะครับก็คือเมื่อผมลองเสียบอะแดปเตอร์ดูนะครับแล้วก็เล่นเพลงดูนะครับเมื่อเปิดในระดับเสียงที่เบาเนี่ยจะเห็นว่าตัวไฟเนี่ยยังคงเข้าระบบแบตเตอรี่อยู่นะครับแต่ว่าไฟยังคงชาร์จได้ปกติโดยที่ไม่มีระบบการตัดเป็นโหมดใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อเราเปิดในระดับเสียงที่ดังขึ้นจะเห็นเลยครับว่าแบตเตอรี่ลดลงส่วนไฟนั้นก็จะเปิดดันเข้าไปนะครับเรียกว่าแรงดันไฟนั้นก็ยังคงเข้าอยู่ปกตินะครับในตัวลำโพง A5 นั้นนะครับก็คือมีความพิเศษในเรื่องของการรองรับด้านเล่น Wi-Fi นะครับแล้วก็เป็นบลูทูธรุ่นใหม่รองรับ Wi-Fi AirPlay 2แล้วก็เป็นการเพิ่มเติมในเรื่องของการเชื่อมต่อเล่นผ่านวิทยุนะครับโดยที่ในตัวมันเองนั้นจะมีอยู่ในแอป B&O แล้วก็สามารถที่กดได้ที่ตัวมันเองเลยนะครับโดยที่จะมีปุ่มด้วยกันหมด4ปุ่มนะครับรองรับก็คือเป็นการเลือกสถานีที่เราล็อกไว้นะครับข้อดีของตัว A5 รุ่นนี้นะครับเป็นลำโพง Wi-Fi ที่เรียกว่ามีความเปิดเครื่องและสามารถเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเลยนะครับโดยปกติผมเคยใช้ในตระกูลของ B&O ในรุ่น Multi Room ต่างๆทุกครั้งที่เราเป
ิดเครื่องนะครับจะใช้เวลาเรียกว่ารีเซ็ตรันเครื่องอ่ะประมาณ 1-2 นาทีนะครับไม่ว่าจะเป็น VO Sound 2 Aimer หรืออะไรพวกนี้ผมเคยใช้มานะครับแต่ตัวนี้พอเราเปิดเครื่องค่อนข้างที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ connect Wi-Fi ได้ค่อนข้างเร็วนะครับโดยที่ไม่ต้องรอรีบูทนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับกด1ทีนะครับปึ๊บเนี่ยครับประมาณ5วินาทีนะครับตอนนี้เครื่องเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ตัวนี้ผมก็คือไม่ได้เสียบไฟอะไรครับเป็นระบบแบตเตอรี่นะครับเป็น Connect Wi-Fi แล้วเดี๋ยวผมจะลองกดเล่นสถานีที่ผมบันทึกไว้นะครับกดให้ดูนะครับว่ามัน Connect Wi-Fi แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับก็สต็อปไปก่อนให้รู้นะครับว่าเป็นประมาณนี้และอย่างหนึ่งนะครับของ Wi-Fi นะครับที่ผมใช้งานนะครับคือผมเชื่อม Wi-Fi ที่บ้านนะครับผ่านแอป BNO นะครับและอันนี้ผมก็เอาไปใช้ในที่ทำงานก็ไปเชื่อมอีกทีหนึ่งใน Wi-Fi ของที่ทำงานนะครับไปล็อกอินและทีนี้พอผมเอากลับมาบ้านผมก็เข้ามาบ้านแล้วผมก็สามารถล็อกอิน Wi-Fi โดยที่ไม่จำเป็นต้องล็อกอินใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถที่จะใช้ที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านโดยที่มันยังคงจำ Wi-Fi ได้เหมือนเดิมเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ดีนะปกติเราจะเจอมันต้องล็อกอินใหม่ทุกครั้งนะครับอันนี้ก็คือดีก็สะดวกเลยไปที่ทำงานก็ไม่ต้องล็อกอิน Wi-Fi มาที่บ้านก็ไม่ต้องล็อกอิน Wi-Fi สามารถเล่นมัลติรูมได้เลยนะครับนะครับสำหรับในตัวลำโพง A5 นะครับสามารถที่จะแกะเปลี่ยนตัวหน้ากากตัวนี้ได้ด้วยครับในอนาคตแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็คือสามารถถอดได้นะครับให้เห็นว่าจะมีด้วยกันทั้งหน้าหลังนะครับตัววัสดุของบอดี้นะครับด้านในเป็นพลาสติกนะครับส่วนด้านหน้าจะเป็นลักษณะของวัสดุคล้ายๆวัสดุลายสารธรรมชาตินะครับตัวตะแกรงนั้นจะฟิกเลยนะครับว่าด้านบนด้านล่างเลยนะครับในตัวลำโพงครับจะเห็นว่าเป็นลำโพงแบบ360องศานะครับจะมีลำโพงด้วยกันทั้งหมด4ไดรเวอร์นะครับโดยที่จะมีไดรเวอร์ที่1นะครับเป็นไดรเวอร์ลำโพง Twitter นะครับผ่านแอมป์คลาสดี70วัตต์นะครับแล้วก็ซับวูเฟอร์1ดอกนะครับเป็นแอมป์คลาสดีเหมือนกันครับ70วัตต์อันนี้คือจะให้เสียงทั้งขวาและซ้ายในตัวดอกเดียวนะครับเสียงไปทางนี้นะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นดอกฟูลแลนด์นะครับ2ดอกนะครับให้กำลังขับที่70วัตต์คูณ2นะครับเท่ากับ140วัตต์บวกเมื่อกี้นี้อีก140วัตต์เป็น280วัตต์นะครับโดยที่ลำโพงตัวนี้จะให้ซาวด์สเตจ363นะครับก็คือตัวฟูลแลนด์ตัวนี้จะให้เสียงด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายส่วนตัวทวิตเตอร์นี้ก็คือจะให้เสียงทั้งขวาและซ้ายนะครับถ้าเราเปิดโดยปกติทั่วไปอ่ะมันจะออกคล้ายๆเหมือนลักษณะของเสียงโมโนนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะที่ใกล้กันเกินไปนะครับจะไม่สามารถแยกเสียงออกได้ว่าเป็นขวาหรือซ้ายแต่ลำโพงตัว A5 สามารถที่จะแพร์สเตอริโอ2ตัวได้เป็นตัวขวาซ้ายสเตอริโอได้นะครับคือกำลังขับรวม280วัตต์นะครับให้กำลังเสียงสูงสุดถึง101เดซิเบลนะครับก็เรียกว่าเป็นลำโพงที่มีความดังพอสมควรนะครับเมื่อเราลองเปรียบเทียบกับตัว Billet 20นะครับที่มีความดังอยู่ที่ประมาณสักน่าจะ93เดซิเบลได้ถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่เวลาฟังจริงเนี่ยความดังของระดับเสียงนั้นเรียกว่าดังกว่ากันประมาณ 30-40% เลยนะครับในระดับเสียงที่เท่ากันไว้เดี๋ยวผมจะลองทำคลิปเปรียบเทียบเสียงให้ฟังดูกันอีกทีนึงนะครับจากการที่ผมไปลองทดสอบนะครับในพื้นที่ทั้งในห้องนอนในบ้านข้างนอกเอาท์ดอร์ตลาดนัดพื้นที่เสียงดังริมถนนผมจากการทดสอบมาเรียกว่าลำโพง A5 นั้นเป็นลำโพงที่ให้พลังเสียงที่เรียกว่าดีจริงๆนะครับต้องยอมรับว่าเป็นลำโพงที่ Violet นั้นทำออกมาแก้ไขจุดบกพร่องของ Violet ที่เราเคยเข้าใจว่าลำโพง B&O จะไม่สามารถเอาไปใช้เอาท์ดอร์ที่พื้นที่กว้างแล้วเสียงจะหายนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นลำโพง A5 ที่ให้เสียงมีพลังในที่โล่งเบสยังคงอยู่และให้ความรู้สึกที่ชัดเจนด้วยในเรื่องของเบสและเสียงเมื่อเปิดดังก็ไม่มัวด้วยนะครับตัวเนื้อเสียงยังคงเป็นมิติที่ดีด้วยอันนี้คือจุดเด่นที่ผมว่าไม่น่าเชื่อว่า A5 สามารถทำได้ดีมากและเนื้อเสียงร้องเสียงกลางนั้นก็ถือว่ามีความเหนือนุ่มและมีความหนาชัดเมื่อเทียบกับตัว Violet 20นะครับที่คุณจะเห็นว่าเวลาคุณฟังคุณจะเห็นว่าเสียงร้องนั้นค่อนข้างแบนแต่ว่าตัว A5 นั้นจะเห็นว่าเสียงร้องมีความเหนือมิติแล้วก็มีความชั้นของเนื้อเสียงที่ว่าค่อนข้างที่จะหนาและชัดเจนขึ้นมามากมีมิติค่อนข้างที่จะลึกชัดอย่างเนื้อเสียงที่คุณเคยเข้าใจว่าตัว Violet
20นั้นฟังอาจจะมีเสียงเรียกว่าเสียงซิกแซกเสียงแหลมที่อาจจะรู้สึกฟังเหมือนอาจจะรู้สึกเสียดหูนะครับแต่ตัว A5 นั้นจะไม่เป็นนะครับจะให้เสียงกลางที่ค่อนข้างที่จะมีความเนียนกลมชัดจะไม่ให้มีความเสียดหูเหมือนในตัว Violet 20และในเรื่องของเนื้อเบสนั้นเป็น impact ที่ค่อนข้างที่จะลูกโตกว่า B20 แต่ B20 นะเป็น impact ที่ลงลึกเหมือนกันนะครับคือถ้าแต่ก่อนเราฟัง B20 คิดว่าB20 นี่เป็นลำโพงที่ให้เบสที่ลึกแต่เมื่อมาเจอ A5 นั้นให้ลำโพงที่ลึกและลูกใหญ่กว่าอย่างสัมผัสได้นะครับไม่ใช่แค่ในอินดอร์ในเอาท์ดอร์ก็ถือว่าเป็นเบสลูกใหญ่เช่นกันนะครับFreaking me, you have to find a way. Maria,